ไปติดตามข่าวของฟุตบอลยุไนเชียรุ่น19ปีกันหน่อยนะครับมีข่าวดีต้องบอกว่าน่าชื่นใจจริงครับผมก็ล่าสุดนี่เราสามารถเอาชนะเกาหลีเหนือได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมมีลุ้นไปฟุตบอลเยาวชนโรอบล่าสุดท้ายกันเลยทีเดียวครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันมากร่าสุดท้ายเราต้องชิงชิงเข้ารอบกับเกาหลีเหนือใช่ครับซึ่งเกาหลีเหนือถานการ์เขาดีกว่าเราก่อนแข่งขันก็คือเขาขอแค่เสมอก็เข้ารอบใช่ครับแต่เราเองเนี่ย ชนะเสมอมานัดนัดหนึ่งกับอิรักแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นมาครับนัดนี้ทําให้จาการเจอกับเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยต้องชนะเท่านั้นครับและเด็กๆของโค้ชหละทําได้อครับผมก็เกมค่อนข้างในครึ่งแรกนค่อนข้างตึงๆนิดนึงแต่เด็กไทยของเราชุดนี้ก็ค่อนข้างอยู่ดีกว่าส่วนเกมในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีเหนือเหมือนจะมีลูกคึดเริ่มบี้ใส่เราแต่ดูเหมือนว่าเราก็มีสมาธิมากพอที่จะคุมเกมแล้วก็คุม จังหวะในการนำสกอร์สองหนึ่งไว้ได้ครึ่งแรกเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ย,เ,ยเหมือนกบเปิดโอกาสให้เราเล่นเย,ยมลูกเยอะแล้วเราก็ขึ้นนาเขาได้ใช่ครับหลังจากนั้นเหมือนก็เราเราก็พยายามจะคลองเกมบ,บกุกแล้วโดนเขาโต้กลับทีสองทีนั่นเองแล้วเขาไาได้จุดโทษปุ๊บเหมือนกบเราจะรอดแล้วเขายิงไม่เข้าครับผมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยันไม่อยู่ก็โดนหนึ่งหนึ่งจบครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งครึคร่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีเหนือเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาเขาต้องการสามคะแนนทีแรกเล่นเหมือนจะยื้อให้มันแค่เสมอไง เขาก็บุกใส่เราปรากฏว่าเราก็ตั้งรับดีขึ้นกว่าครึ่งแรกนะฮะเราตึงเกมรับได้แล้วก็รอจังหวะจัดจ่ะแล้วก็กอริวาาิต้เป็นฮีโร่ของเราเป็นสองต่อหนึ่งก็จบเกมแล้วให้เราเองก็ได้าสามคะแนนสำคัญคสี่คะแนนทำให้จบอันดับที่สองของกลุ่มบีโซนอีกคู่หนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยชนะอิรักไปได้ห้าต่อศูนย์ซึ่งแบเบอร์อยู่แล้วญี่ปุ่นนะเขาเข้าร,รอบแบงค์ในนัดที่แล้วละก็คว้าอันดับที่หนึ่งไปของกลุ่มบีต้องบอกว่าหนักมากคือก่อนหน้านี้ สายตาทุกคนก็มองว่าโหญี่ปุ่นอีรักเกาหลีเหนืออีรักนี่อดีตแชมป์ยูสิบรุ่นก่อนด้วยก็คือรุ่นไล่ขึ้นมานี่แหละเขาเองก็แต่งอยู่เหมือนกันเกาหลีเหนือก็มีดีกีเยอะญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเก่งอยู่แล้วนะฮะใครๆก็มองว่าไม่ลอดหรอกแต่ถ้าเข้ารอบไปได้เนี่ยเรามีโอกาสรุ้นเป็นโลกและเราทําได้จริงครับผมก็เราเข้าไปนี่ไปเจอกาตาร์นะโอ้โหกาตาร์ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็่สายเอมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นขอแค่นัดเดียวคุณผู้ชมครับอีกนัดเดียวเท่านั้นนใรอบ 8ทีมเราเจอกาตาร์ที่28ส่วนเจ้าภาพอินโดไปเจอใครเจอญี่ปุ่นครับนัดแน่นอนสายเราบอกแล้วใครคือเราเราผ่านเขาล่าไปได้เนี่ยใครที่เจอกลุ่มเราเนี่ยหนักแต่เราถ้าไปเจอญุ่นเนี่ยเรามีลุ้นก็ติดตามให้กำลังใจเชียร์ครับทัพช้างศึกยู19จะพบกับกาตาร์ในวันอาทิตย์นี้นะขอเพียงชนะอีกนัดเดียวเท่านั้นครับเราจะไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรุ่นชุดยู19ปีใช่ต้องบอกว่าที่โปแลนด์นะมันเป็นอะไรที่ บอลโลกฝั่งชายใกล้เคียงเข้าไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอีกแค่90ปนาทีอะ่ะผ,ผมขออีกแค่ชัยนะอีกแค่นั้นเดียวเราชุดยูสิก้าจะไปบอลโลกเลยครับผมครับผม